สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับแม็กซ์ไกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไอเทมดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วครับที่เห็นนี้คือตัวรับสัญญาณ Wi-Fi USB ครับรับความถี่ได้ที่2.4 g ิกแล้วก็5 g ิกครับใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ PC ครับแล้วก็น้ t ตบุ๊กที่ไม่มีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ในตัวใครที่กำลังมองหานะครับก็ผมขอแนะนำตัวนี้ครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวครับ ความเร็วสูงสุดนะครับสามารถรับสัญญาณได้ที่600เมกครับก็มาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในเขามีอะไรมาให้บ้างทําการแกะออกมาแล้วนะครับเขาก็จะมีเป็น usb wifi มา1ตัวนะครับแบบนี้จะไม่มีเสาให้เกะกะแล้วก็เขาจะมีแผ่น cd ครับเป็นแผ่น cd driver ครับปัจจุบันก็มมาจะเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าพอร์ต usb wifi ตัวนี้นะครับเสียปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยครับ ตัวรับสัญญาณ w i f i ตัวนี้นะครับนอกจากรับสัญญาณ w i f i จากเราเตอร์ในบ้านแล้วนะครับยังรับสัญญาณ Ho สป p อตจากมือถือได้ด้วยนะครับสัญญาณเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านนะครับก็จะเป็นของ a s ครับวิธีการใช้งานครับเพียงแค่นำอุสบีไ i ไตัวนี้นะครับเสียบเข้าที่พอร์ต USB ของเคสคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นเราก็ไปตั้งค่าสัญญาณ wi-Fi ที่หน้าจอคอมเลยครับ เลือกสัญญาณ wi-Fi ของเราเองอในที่นี้นะครับผมจะใช้สัญญาณที่5 g เราก็ทำการใส่รหัสผ่านของ w i f i ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ wi-Fi เพียงเท่านี้ครับก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมละครับสำหรับสัญญาณความเร็วของเน็ตนะครับที่รับมาก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียว เปิด YouTube นะครับดูหนังฟังเพลงก็ไม่มีสะดุดเรามาทำการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตกันดีวกว่านนะครับผมจะใช้เว็บไซต์ตัวนี้ครับ speedtest ในการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต เรามาดูกันเลยนะครับว่าความเร็วที่รับมาครับจะมีความเร็วเท่าไหร่ ก็ทสออกมาแล้วนะครับความเร็วสัญญาณที่ดาวน์โหลดแล้วก็200อยกว่าครับแล้วก็อัปโหลดก็200ร้อยกว่าเช่นกันนะครับก็ทสออกมาแล้วครับรถือว่าเป็นความเร็วที่ใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นตัวรักษัญญาณ w i f i แบบ usb ที่อยากจะแนะนําตัวหนึ่งครับตัวเล็กๆขนาดกะทัดรัดรายละเอียดผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ในะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับขอบคุณครับ